รอคอยเธอมาแสนนานปีนี้โรงเรียนครบรอบ10ปีเราต้องจัดงานให้พิเศษกว่าทุกปีแล้วฉันคิดว่าฉันจะทูลเชิญท่านหญิงวิไลเลขาเสด็จด้วยค่ะคุณพี่ฉันจะพาชายจิรายุทธไปแนะนำตัวกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วเขาก็อาจจะพาคู่มั่นเขาไปด้วยแล้วคุณหญิงสวรรยาเนี่ยเธอจะเชิญแขกส่วนตัวเธอไปไหมคะคงงั้นมั้งไม่รู้สิรายนั้นเขาเป็นดาราใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนี่ฮาร์ดเยี่ยมมากครับคุณหญิงสวรรยาเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากๆครับเตรียมฉากต่อไปด่วนนะฉาก15มีนางเอกเฉินเพ่ครับแล้วก็มีหัวหน้าผู้ร้ายด้วยนะด่วนอยู่ไหนเนี่ยหาคนมาเปลี่ยนชุดให้ฉันด่วนด้วยชุดนี้ร้อนจะแย่อยู่ละครับให้ผมช่วยไหมครับคุณหญิงทนงตัวเป็นนางหงไปเฮ้อวันไหนปีกหักจะจับถอนขนย่างให้หมามันกินแอบมาไม่บอกหญิงอีกแล้วหญิงจ้าหญิงเก่งมากเลยนะจ๊ะไม่อยากรู้ว่าหญิงเตะต่อยได้ด้วยถ้าหญิงไม่เก่งแล้วหญิงจะเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศได้หรอคะแล้ววันนี้พี่ชายุทธจะอยู่รอจนหญิงเสร็จงานหรือเปล่าไม่จ้ะพี่แค่แวะมาบอกว่าสถาปนิกเขาเอาแบบเรือนหอของเรามาให้แล้วนะพี่อยากให้หญิงไปอยู่ด้วยงั้นหญิงไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่ว่าหญิงยังทำงานไม่เสร็จไม่ใช่หรือจ๊ะก็หญิงจะไปใครจะกล้าห้ามไม่งั้นหญิงจะไม่มาถ่ายเป็นเดือนๆเลยลองดูสิจะดีเหรอคะคุณหญิงนี่มาแอบฟังฉันเหรอไม่มีมารยาทเปล่าค่ะผู้ช่วยให้เผชิญคุณหญิงไปเข้าฉากค่ะฉันไม่ไปวันนี้ฉันไม่ถ่ายต่อละฉันมีธุระหญิงจ๊ะพี่จะเสียใจมากๆถ้าหากว่าพี่เป็นต้นเหตุให้กองถ่ายเขาเสียหายไปทำงานให้เขานะพี่ขอก็ได้ค่ะขอบคุณที่ฟังพี่งั้นเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะพี่ไปละค่ะแล้วเจอกันค่ะไปบอกผู้กำกับเดี๋ยวนี้ว่าฉันไม่สบายจะกลับละอ้าวไม่ต้องอ้าวไปบอกเดี๋ยวนี้หรือจะให้ฉันหยุดงานเป็นปีค่ะ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 ขอพิเศษกว่าทุกปีอย่าลืมได้ค่ะหมอแม่ครับมาแล้วเหรอชายนั่งสิลูกทานเครื่องว่างกับแม่นักการมานานแล้วเหรอครับสักพักใหญ่ๆแล้วละจ้ะคุณชายแม่กำลังคุยกับทองเรื่องงานทำบุญประจำปีที่โรงเรียนอ๋อครับชายต้องไปกับแม่ด้วยนะแล้วหญิงหวันเขาจะไปด้วยหรือเปล่าชายไม่เคยเห็นหญิงหวันสนใจเรื่องงานบุญหรือว่างานโรงเรียนอะไรนี่เลยนะครับแต่ปีนี้แม่ว่าหญิงหวันเขาควรไปนะเพราะแม่จะทูลเชิญท่านหญิงแต้เสด็จด้วยแล้วแม่จะให้ลูกไปที่วังสาทรไปทูลเชิญท่านเสด็จด้วยตัวของลูกเองถ้าอย่างนั้นชายต้องรบกวนหม่อมแม่บอกหญิงหวันเองนะครับ
วันนี้เดี๋ยวหญิงหวานจะมาดูแปลนเรือนหออยู่พอดีครับขอโทษค่ะคุณชายอยู่ใช่ไหมอยู่มั้งคะพูดจาอะไรน่ะใครสั่งใครสอนไม่รู้หรือยังไงว่าฉันเป็นใครไม่มีสัมมาคารวะเสียเลยมาอยู่วังนี้ได้ยังไงหญิงหวานพี่ชายคุณกราบทองมาพบหม่อมป้ากระมังคะค่ะคุณหญิงนี่เกเรกองถ่ายเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ชายอย่าโกรธหญิงสิคะถึงหญิงไม่อยู่ถ่ายต่อก็ไม่ได้ทำให้กองถ่ายเสียหายนี่คะยังมีฉากอื่นตั้งเยอะตั้งแยะที่ต้องถ่ายถ้าอย่างนั้นหญิงหวันไปกราบหมอแม่ก่อนนะค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งหน้ากราบแล้วก็คุณครูขึ้นรถคุณครูเหรอคะหน้าตาท่าทางอย่างกับคนรับใช้หญิงหวันหญิงพูดจริงนี่คะฉันบอกเธอผู้ดีรุ่นไหนบอกว่าจะไปดูแปลนเรือนหอล่ะคะทำไมกลายเป็นต้องไปเฝ้าท่านป้าแทนมันเป็นเหตุเฉพาะหน้าจ้ะหญิงหม่อมแม่ขอให้พี่ไปทูลเชิญท่านไปร่วมงานประจำปีของโรงเรียนถึงท่านไม่เด็ดก็ต้องทูลตามหน้าที่แล้วทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยวันที่หญิงจะมีความสุขกับการเห็นเรือนหอแล้วทำไมหญิงต้องไปด้วยล่ะคะท่านป้าไม่โปรดหญิงพี่ชายก็ทราบพี่ชายทราบจ้ะแต่ถ้าหญิงหมั่นเข้าเฝ้าท่านป้าก็โปรดเองใครอยากจะเข้าเฝ้าล่ะคะท่านดุจะตายระเบียบจัดกระดิกตัวก็ไม่ได้เลยไหนจะตำหนักท่านอีกมืดครึ้มอย่างกับบ้านผีดิบนี่ขนาดหญิงเห็นตอนกลางวันนะคะหญิงขนลุกเลยไม่ต้องบ่นหรอกจ้ะถึงแล้วชายจิรายุทธและคุณหญิงสวรรยาขอเข้าเฝ้าเพคะชายยุทธมาหรือเพคะไปตามมาห้องนี้ป่ะเพคะจะให้เปิดม่านซะหน่อยไหมเพคะไม่ต้องฉันแสบตาชายยุทธมาให้ป้ากอดหน่อยป้าคิดถึงเหลือเกินชายก็คิดถึงท่านป้านะคะนี่ค่ะชายมีของฝากจากอังกฤษมาให้ท่านป้าด้วยนะคะนี่ค่ะขอบใจจ้ะค่ะไหว้พระนะจ๊ะหญิงหวันหญิงหวันคงจะนั่งไม่ถนัดสินะฉันลืมไปว่าหล่อนไปโตอยู่เมืองฝรั่งมังค่าลินจงเพคะไปยกเก้าอี้มามาให้หญิงหวันแล้วก็ชายยุทธไหมคะอย่าดีกว่าค่ะนั่งพรมแบบนี้ก็สบายดีแล้วค่ะพรมก็กว้างและอีกอย่างจะได้ไม่นั่งสูงกว่าท่านป้าด้วยค่ะ มาหาป้ามีเรื่องสำคัญใช่ไหม คงจะไม่ใช่เรื่องกำหนดการแต่งงานเพราะเรื่องนั้นยังอีกไกลไม่ใช่หรือไม่นานหรอกเพคะท่านป้าเพราะเกิดนานเกินไปหญิงก็คงไม่มีความจำเป็นอะไรต้องรอเหมือนกัน
ิงไม่ได้มีเรื่องขัดใจกันมาใช่ไหมชายยุทธไม่มีหรอกค่ะป้าจริงๆวันนี้ชายตั้งใจจะมาทูลเชิญท่านป้าไปร่วมงานประจำปีโรงเรียนนะคะเรื่องงานโรงเรียนป้าไม่เคยไปเหยียบที่นั่นนานละความหลังบางทีก็อาจจะต้องถึงเวลาปลุกฝังสักทีถึงป้าจะเคยตั้งใจว่าป้าจะไม่มีวันไปเหยียบวังหลังนั้นอีกแสนนานทรมาน